สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอนไคสตาร์เรลทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคอนเดิมในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางฮอนไคสตาร์เรลก็ได้รับอัปเดตแพชในเวอร์ชัน 2.4 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในแพชนี้จะเป็นการออกเดินทางจากพานาโคนี่กลับสู่เมืองจีนเซนโจอีกเช่นเคยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่เพียบเลยครับทั้งเพื่อนร่วมทางคนใหม่แผนที่ใหม่หรือแม้แต่พาร์ทใหม่ของมาร์เซเว่นก็มากันให้พร้อมดังนั้นในวันนี้พอจอก็เลยจะมาสรุปทุกอย่างที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนจะเข้าแพท 2.4 นี้กันครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไม่รอช้ากันเลยกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้เราไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคเพย์ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า 100,000 รายเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคเบิลเพย์ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเนตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชินสตาร์เรลหรือเซเลสเซโร่ก็มีให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเคเบิลเพย์ทีเดียวเลยนะเรามาเริ่มต้นจากตัวละครใหม่แล้วก็ตู้กระชาประจำแพทกันก่อนดีกว่าครับคนแรกคือยุนลิตัวละครในผาดทำลายล้างดาเมจแก้ภาพสรุปแบบสั้นๆเธอคือคาร่า15 Pro Max ครับพอสอนของเธอมีความสามารถในการสวนกลับมอนสเตอร์พร้อมกับฟื้นฟูพลังงานไม้ตายให้กับตัวเองส่วนสกิลเดเมจนั้นจะเป็นการเสริมพลังสกิลพรสวรรค์ของเธอทำให้มีตัวคูณดาเมจแล้วก็ค่าคริติคอลดาเมจที่สูงมากขึ้นไปแล้วเวลา1แอคชั่นต่อจากการกดอัลติของเธอครับดังนั้นการกดสกิลเดเมจให้ตรงจังหวะนั้นถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับตัวละครตัวนี้แถมยุนลี่นั้นยังมีความสามารถในการเอาตัวรอดที่เหนือกว่าคาร่านิดหน่อยผ่านการกดสกิลต่อสู้ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเธอเองด้วยแล้วก็สาวกของน้องยูรินั้นในแพชนี้ยังมีในส่วนของคอมเพเนียนเควสให้เราไปเสพเนื้อเรื่องของน้องกันด้วยนะส่วนอีกตัวละครจะเป็นเจลชิลตัวละครในผ่านลบล้างดาเมจธาตุไฟสุดยอดตัวละครซัพพอร์ตในทีมของแอคิลอนครับเมื่อเจลชิลใช้การโจมตีปกติสกิลต่อสู้หรือว่าสกิลเดเมจใส่ศัตรูจะมีการแปะสถานะดีบัฟที่เรียกว่าแอชเชนโรสครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นดอทดาเมจธาตุไฟส่วนสกิลเดเมจนั้นจะเป็นการสร้างเอฟเฟกต์สนามขึ้นมาที่มีความสามารถในการบัฟสกิลเดเมจของทุกคนให้แรงมากขึ้นนอกจากนี้เมื่อถึงเทิร์นของมอนสเตอร์แต่ละตัวยังจะมีการแปะดีบัฟแอชเชนโรสเพิ่มเติมให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยเรียกได้ว่าพอเรามีตัวละครนี้นั้นเราจะสามารถแปะดีบัฟได้ทั้งในเทิร์นของเจลชิลเองแล้วก็แปะได้ทั้งเทิร์นของมอนสเตอร์ด้วยรับรองว่าอะคิรอนของเรานั้นสามารถกดอันติได้รัวแน่นอนครับโดยที่ว่ายูรินั้นจะมาในตู้กระชาเครื่องแรกพร้อมกับการรีลันของสุดยอดฮีลเลอร์ที่ไม่กลัวดีบัฟใดๆอย่างตัวของน้องหัวส่วนในครึ่งหลังนั้นจะเป็นเจลชิลที่มาพร้อมกับตัวละครซัพพอร์ตคุณภาพที่มาพร้อมกับสกิลพอยต์แบบเบิ่มๆอย่างตัวของสปาร์เกิลอีกด้วยและหลายคนประจำตัวของทั้ง2ตัวละครลิมิเต็ดอย่างแดนแอสซันเซตและโดสเมนิสปริงก็มาให้เราได้เปิดเช่นเดียวกันแถมในตู้กระชาครึ่งหลังยังมีหลายคนสีดาวใบใหม่ในผาดประสานอย่างพอยส์ทูเดอะบลูมอีกด้วยนะครับเอาละนั่นก็จะเป็นในส่วนของตัวละครและก็ตู้กระชานะครับต่อมาผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของคอนเทนต์เนื้อเรื่องแล้วก็อีเวนต์ประจำแพทกันบ้างในแพชนี้ HoYoVerse ของเราเนี่ยไม่ปล่อยให้เราพักเลยนะครับเขาได้นำเนื้อเรื่องบุกเบิกตอนใหม่มาให้เราได้เล่นกันต่อเลยโดยในคราวนี้เราจะย้อนกลับไปในเมืองเซนโจกันอีกเช่นเคยเพราะเหมือนตอนนี้นั้นเมืองเซนโจของเราเนี่ยจะมีการจัดงานประลองสุดยิ่งใหญ่ดังนั้นเหล่าผู้บุกเบิกของเราเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะต้องขอเข้ามาร่วมชมงานในครั้งนี้สักหน่อยนะครับและเนื้อเรื่องในคราวนี้ก็จะมีการปลดล็อกแมปใหม่ด้วยซึ่งก็จะเป็นคุกลับของเมืองนี้ครับบรรยากาศเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนคุกที่ขังใต้ลุงในกังฟูแพนด้าเลยทีเดียวนะและนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวมาร์เซเว่นในพาร์ทใหม่อย่างผ่าล่าสังหารด้วยนะกล่าวคือสกิลต่อสู้ของมาร์เซเว่นในพาร์ทใหม่นี้จะเป็นการบัฟความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรา1คนและมอบหมายให้ตัวละครนั้นเป็นท่านอาจารย์ของมาร์เซเว่นซึ่งเมื่อท่านอาจารย์ทำการโจมตีมาร์เซเว่นเนี่ยก็จะเก็บสแต็กให้กับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบ7สแต็กมาร์เซเว่นก็แจ็คชั่นทันทีพร้อมกับบัฟการโจมตีปกติของตัวเองให้แรงมากขึ้นและก็มีจำนวนฮิตที่เพิ่มมากขึ้นแบบสมครับส่วนสกิลเดเมจนั้นจะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูพร้อมกับรับการโจมตีปกติในรูปแบบเสริมพลังของตัวเองในครั้งต่อไปให้แรงมากขึ้นถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนอีเวนต์ในแพชนี้อีเวนต์ใหญ่จะเป็นอีเวนต์งานประลองที่เราต้องพามาเซเว่นไปตะลุยด่านต่างๆโดยมีของรางวัลเป็นสเตลลาเจดพร้อมกับอิเดรอนของมาเซเว่นด้วยนะยังไงก็อย่าพลาดกันนะครับส่วนอีเวนต์ย่อยในแพชนี้จะค่อนข้างมีกลิ่นสักหน่อยนะเพราะว่าจะเป็นอีเวนต์ในซีรีส์คอมโบถังขยะแฮปปี้มิลไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ถ่ายรูปถังขยะหรือแม้แต่อีเวนต์ที่พาถังขยะออกไปต่อสู้กับบอสก็มีเช่นเดียวกันยังไงก็อย่าลืมเตรียมไม้หนีบผ้ามาหนีบจมูกระหว่างเล่นด้วยนะครับและก็อีกเช่นเคยว่าในแพชนี้สตาร์เรลของเราก็มีการแจกตัวกระชา10ใบเอาไว้ให้เปิดกระชากันอย่างน้ำใจแล้วก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมคูณ2ไม่ว่าจะเป็นของอัพตัวละครคูณ2หรือว่าซิมูเลตยูนิเวิร์สคูณ2ก็มาเช่นเดิมเลยนะสุดท้ายคือเรื่องของคุณภาพชีวิต
ในแพทช์นี้ระบบจัดการลิลิกของเราจะถูกอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นโดยเราจะสามารถล็อกทุกลิลิกที่มีค่าสเตตัสตรงกับที่เราเลือกได้ในคราวเดียวรวมถึงในหน้าของการใส่ลิลิกให้กับตัวละครของเรานั้นลิลิกที่มีค่าสเตตัสและก็เซตตรงกับที่ตัวละครของเราต้องการก็จะมาปรากฏขึ้นอยู่ในระดับต้นๆให้เราได้เลือกใส่กันด้วยนะครับบอกเลยว่าช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการหาได้มากขึ้นเยอะเลยนอกจากนี้ในหน้าดาลิลิกของเราก็จะมีการแนะนำตัวละครที่เหมาะสมกับเซตนั้นไว้ด้วยและอีกอัปเดตนึงที่ผมชอบที่สุดในแพทช์นี้คือกิจกรรมหลักที่ปกติแล้วเราต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนถึงจะสามารถเล่นได้ในแพทช์นี้เราจะสามารถปลดล็อกกิจกรรมเล่นได้เลยแล้วเก็บเควสเนื้อเรื่องไปเล่นในภายหลังได้ครับสายดองเควสเตรียมชูจอบได้เลยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดในช่วงท้ายไลฟ์มีการประกาศคอลแลบกันระหว่าง Starleo กับในส่วนของ Fate Stay Night นะครับโดยจะคอลแลบกันในช่วงควอเตอร์ที่3ของปีหน้าส่วนว่าจะมาในรูปแบบไหนก็เตรียมลุ้นกันได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับแพท 2.4 นี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับพอจอขอทิ้งท้ายคลิปนี้ไว้ด้วยโค้ด300 Sela 7ที่แจกภายในไลฟ์แล้วกันนะครับส่วนในคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Coming back to this place brings back so many memories. You know? Here you are! Everyone, this way! The Cienzhou La Fu will be holding the Luminary Combat Art Ceremony. Your presence would be greatly appreciated. Why are there Boris in here? Right on time. Hello there. Hey, old metal. Which one do you want to strike? Oh, all of them? Rock-shattering slash! Master Yun Li! Look at how hard I've been training! I could take 10 of you! The shackling prison on the Lafu is completely different from the one on the Yaoqing. It's completely underwater. Wherever crowds gather, there is always an undercurrent beneath the surface. Since you're already here, why not have a meal before you leave? My first meal after regaining my freedom is the flesh and blood of my fellow kindred. My condolences, Miss Hanya. Memories of chasing, gnawing, and tearing. They've all come back. If this is what they want, I'm always up for a challenge. ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ